อ่ะมาเรามารีวิวกันเลยดีกว่าว่าบาลิสติกทำอะไรได้บ้างมา Hello YouTube นะบาลิสติกมีพาสซีฟเป็นสลิงก็คือเก็บอาวุธอันที่3ได้แล้วอาวุธอันที่3เนี่ยจะไม่สามารถเก็บของแต่งได้ก็ยกตัวอย่างผมถืออาไนผมถืออา3แล้วผมสามารถถือสวิตไฟได้แล้วโดยที่ของเนี่ยสามารถสลับกันได้อย่างเช่นอา3กับสวิตไฟเนี่ยของแต่งมันแบบเดียวกันเนาะอันที่3เนี่ยมันจะสลับเขาเรียกอะไรสลับปืนไปมาได้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันก็จะสลับของแต่งให้ด้วยเพราะงั้นก็คิดไปเลยว่าเฮ้ยเราสามารถเล่นอันไหนอาสามพร้อมกันได้นะถ้าเล่นคูณ2เนี่ยถ้าเล่นคูณ2นะเนี่ยมันก็จะสลับกันได้อ๋ออีกปืนหนึ่งต้องไม่มีกล้องด้วยเฮ้ยต้องมีกล้องไม่งั้นมันจะล่วงเนี่ยนี่สลับกันได้เห็นไหมแล้วก็นี่แหละแค่นี้แหละพาสซีฟแล้วก็จะมีเรื่องอันติพอคุณได้อันติปุ๊บก็ขอโฟกัสอันติกับพาสซีฟก่อนเพราะมันลิงก์กันสกิลคิวเดี๋ยวค่อยพอคุณอันติปุ๊บไอปืนตรงกลางในสลิงเนี่ยมันจะกลายเป็นปืนทองสมมติว่าเอ้ยสำหรับผมนะที่ผมใช้ในกรณีนี้นะสมมติว่าผมเล่นปืนอาไนแล้วอีกอันนึงเป็นสปิทไฟหรือว่าปืนอ่ะสมมติผมเล่นอาไนอาสามอยู่ใช่ไหมไอที่ผมไม่มีของแต่งเลยแล้วอันเนี้ยเป็นปืนอะไรก็ได้หรือว่าแบบจะไม่มีอ่ะถ้าผมจะอันติอ่ะผมจะย้ายมันไปไว้ที่สลิงแล้วผมก็กดอันติไว้แล้วเราสามารถกด H เพื่อควักปืนสลิงได้นี่มันก็จะกลายเป็นปืนทองอันติทำอะไรได้บ้างรีโหลดไวแล้วตอนที่เราถืออาวุธอยู่วิ่งไวแล้วก็กระสุนไม่มีจำกัดให้กับตีทั้งตีอยู่30วิแล้วถ้าเราฆ่าได้ถ้าเราฆ่าคนได้อ่ะไม่นับดัมมี่นะดัมมี่มันไม่นับถ้าน็อกคนได้มั้งมันจะเพิ่มเวลาด้วยอันติอ่ะ ก็มีเท่านี้สำหรับพาสซีฟกับอันติแต่พอหมดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นปืนโง่เหมือนเดิมไม่มีของแต่งอ๋ออีกอย่างนึงคือพอเรากดอันติปุ๊บอ่ะมันจะควักปืนในสลิงให้อัตโนมัติเลยช่องแชทบอกว่าบวก5วิถ้าเราได้น็อก1คน1คนน็อกหรือคิวคุณบินิดไปลองดูกันเองแล้วกันมาดูกันที่สกิลคิวเป็นสมาร์ทพิสตอลยิง impact จะมี20ดาเมจแล้วถ้ามันยิงปืนน่ะมันจะโดนอีก30ดาเมจแล้วปืนก็จะช็อตแล้วก็เพิ่มเติมนะครับก็คือมันสามารถยิงลงพื้นได้ด้วยไม่จำเป็นที่จะต้องล็อกตัวศัตรูก็ได้มันก็จะเป็นเหมือนกับระเบิดยิงอะไรไงคิวอ่ะก็คือถ้าเขายิงเขาจะโดนช็อตอีก30ดาเมจแล้วปืนก็จะขาดลำกล้องด้วยประมาณวินึงคือขาดจังหวะในไฟได้ดีมากนี่คืออะไรอ่ะสะพายบอกอ๋อโอเคก็เท่านี้ลุงบาลิสติกถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวไม่มีอะไรเลยมันก็มีมันก็มีแหละแต่ว่ามันคือเท่านี้อ๋ออยู่สายแอดซอนนะก็คือเปิดสปายบินแล้วได้ป่องเยอะขึ้นหุ้นอะไรล่ะขึ้นแล้วก็สามารถถือกระสุนได้เยอะขึ้นนี่เยอะกว่าชาวบ้านก็แทนที่จะเป็นถือ60มันถือได้80โอเคต่อมาเรามารีวิวปืนกันเลยดีกว่ามาดูกันที่ปืนเอลซ่าไปดูเอลซ่ากันดีกว่าปืนแดงอยู่ไหนไม่รู้ผมเปิดจากกล่องเอาแล้วกันเอลซ่ามาพร้อมพูน2ปรับแบบดีมากตอนนี้แต่ลดเสียงนี่แบบเอลซ่าปรับมาให้เดี๋ยวผมจะลองดูเรื่องโอเวอร์ฮีทนะเชียโอ้ก่อนโอเวอร์ฮีทยิงได้500ดาเมจแล้วก็รีคอยผมจะไม่คุมรีคอยนะรีคอยก็ดีดอยู่แต่ว่าก็ไม่ยากอ่ะมันเป็นปืนที่คุมรีคอยไม่ยากอยู่แล้วยิงทะลุเรามั้งตอนนี้ใช่ปืนเอลซ่านะเดี๋ยวอ่านให้ยิงเกาะแรงขึ้นถ้ายิงตัวละครที่มีเกาะจะยิง25ดาเมจถ้าไม่มีเกาะจะยิง16เห็นไหมเบสดาเมจอ่ะจะอยู่ที่16ดาเมจทำไมมันขึ้น13วะน่าจะเป็นยิงขามั้งทำไมมัน16ทีนึง13ทีนึงอ่ะอ๋อน่าจะเพราะว่ามันกระสุนมันทะลุแล้วมันบักถ้ายิงตัวที่มีเกาะจะยิงทีละ25แต่งมากก็คือ4นัดเกาะแตกอ่ะอันนี้มันเกาะแดงเนาะมันก็เลยยิง5นัดแล้วพอเกาะแตกปุ๊บจะยิงทีนัดละ16ก็คือแรงมากคุมง่ายด้วยแต่มันก็ยังเป็น LMG เพราะงั้นก็ต้องระวังเรื่องผมเป็นสปีดตอนเราโยกแล้วก็กระสุนมันทะลุได้เพราะงั้นนี่สาธิตนี่กระสุนยิงทะลุได้แล้วแต่กระสุนที่ทะลุไปทำดาเมจแค่60เซนนะกระสุนใหญ่ขึ้นรีคอยล์ง่ายขึ้น
เอาบาเรลออกกระสุนมีอยู่324นัดแล้วก็ยิงใส่ตัวที่ไม่มีเกาะมันจะไม่ค่อยแสบตาละคือก่อนหน้านี้แบบเอลตายิงใส่ตัวที่ไม่มีเกาะมันแสบตามากเลยยิงระยะไกลก็ยังแอบยากอยู่นี่ยิงระยะนี้ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าหยิบเลยตอนนี้มันละลายเกาะไวมากเรื่องรีคอยก็ต้องไปลองกันเองสำหรับผมระยะนี้ยิงง่ายพอระยะไหนว่าระยะนี้เริ่มอันนี้ก็ง่ายอยู่ประมาณ 20-30 เมตรแต่ถ้าสัก 40-50 เมตรเริ่มยากละระยะหวังผลก็สัก30เมตรอ่ะ50เมตรก็พอได้แต่ว่ามันก็แบบยากอยู่อ่ะแต่เก่งขึ้นเยอะก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่อยู่ในปืนแคปแพ็กเกจไม่เหมือนซีซั่นแรกๆที่มันเข้ามาในแคปแพ็กเกจแล้วปืนมันแบบไม่เก่งอ่ะต่อมารีพีเตอร์ปรับใหม่ได้บัฟทำให้กระสุนใหญ่ขึ้นตอนที่ชาร์จเสร็จไม่รู้มันจะเห็นชัดไหมอ่ะคือสมมติว่านี่ยิงไม่โดนใช่ไหมแล้วถ้าชาร์จเต็มยิงไม่โดนเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะสมมติว่าอันนี้ชาร์จเต็มยิงโดนแต่ถ้าชาร์จไม่เต็มมันอาจจะยิงไม่โดนอ่ะเอาใกล้ๆหน่อยอันนี้ยิงไม่โดนอันนี้ยิงโดนเห็นไหมคือโปรเจคไซล์ไซส์โกรธเนี่ยก็คือกระสุนมันลูกใหญ่ขึ้นสมมติว่าถ้าผมไม่ชาร์จใช่ไหมถ้าผมไม่ชาร์จตรงนี้จะยิงไม่โดนแต่ถ้าผมชาร์จกระสุนมันจะลูกใหญ่ขึ้นแล้วมันจะยิงโดนก็คือมีโอกาสโดนเยอะขึ้นเมื่อชาร์จเต็มโอเคชิปเปิลเทคได้บัฟมาดีมากไหมต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันโง่มากตอนนี้มันก็ถือว่าดี ต้องบอกอย่างนั้นมากกว่าดูกันเลยชิปเปิลเทคตอนนี้กระสุนเริ่มต้นอยู่ที่6นัดแล้วก็ถ้าไม่มีแม็กก็จะยิงได้6นัดเอ้ยเริ่มต้น6นัดใส่แม็กม่วงได้10นัด10ใช่ไหมใช่แล้วปรับเรื่องการกระจายของกระสุนใหม่คือถ้ามันไม่มีโช๊คอะตอนแรกอะมันจะเป็นงี้นี่เห็นไหมไกลๆหน่อยนี่แล้วโช๊คของชิปเปิลเทคปรับมาได้1 2 3เป็นยังไงอันนี้คือ1โช๊คคือแบบหด1ครั้งอะหด1ครั้งก็เล็กแล้วใช่ไหมแล้วพอแบบหดเต็มอะหดเต็มตอนนี้มันจะกลายเป็นนัดเดียวเลยคือดีมากแล้วก็ไม่เปลืองกระสุนแล้วซึ่งผมว่าดีเลยเอ้ยเขาปรับอันนี้ใหม่ด้วยฮะปรับไอ้เป้านี่ใหม่มีเฮดช็อตตรงข้างด้วยดีก็ชิมเบอร์เทคดีขึ้นเยอะเพราะว่ามันเปลืองกระสุนน้อยลงก่อนหน้านี้สาเหตุที่คนไม่เล่นชิมเบอร์เทคกันเพราะว่าชิมเบอร์เทคมันเปลืองกระสุนเกินไปมาต่อกันเลยอานายโดนเนิร์ฟกระสุนลดลงแต่ว่าผมว่ามันก็ยังเก่งอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเหลือ19นัดไม่มีแม็กแบบทั้งมีแม็กและไม่มีแม็กเลยแล้วกันสมมติถ้าไม่มีแม็กยิง204ดาเมจส่วนมีแม็กแบบเต็มเลย300ดาเมจก็คือมันยังเก่งอยู่อ่ะอันนี้คือยิงตัวล้วนเลยนะมันยังเป็นปืนที่ดาเมจแรงอยู่หลังจากที่มันบัฟมาแพทที่แล้วที่เพิ่มดาเมจ1ต่อนัดอ่ะก็ยังเป็นปืนที่ดีอยู่ชาร์จไรเฟิลโอกาสเจอน้อยลงแล้วก็กระสุนเหลือแค่3นัดมันใช้ทีละ2นัดเนาะก็คือยิงได้ทีละเนี่ยแค่เนี้ยหมดละแล้วยิ่งชาร์จไรเฟิลเขาจะยิงกันแค่2นัดด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันต้องชักปืนเห็นไหมกว่าจะชักกว่าจะเสร็จอันนี้ก็คือยิงหมดแม็กแล้วรีโหลดปกติเขาจะยิงกันแค่แบบเหลือกระสุนไว้1ครั้งอ่ะแล้วก็รีโหลดอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องรอชาร์จใหม่ก็ถือว่าเนิร์ฟมาใช้ได้ผมว่ามันดีแล้วล่ะเพราะปืนมันน่ารำคาญอ่ะโอเคต่อไปตัวละครมิดาดเปลี่ยนเป็นสายสคริมิเชอร์เอชได้บัฟการต้องบอกมันเหมือนแบบแก้บั๊กมากกว่าคือก่อนหน้านี้กดคิวอ่ะแล้ววิ่งอ่ะมันจะวิ่งช้ามันจะเดินตอนนี้มันจะความเร็วเท่าตอนวิ่งละก่อนหน้านี้เหมือนจะเป็นความเร็วการเดินมั้งคือเหมือนแบบก่อนหน้านี้มันจะเร็วแค่เนี้ยตอนนี้วิ่งได้ละตอนกดคิวค้างอ่ะโอเคไอซอลคลาสพวกนี้จะไม่อ่านนะเพราะว่าเราจะมาดูกันแค่พวกแพชโนดปืนหรือว่าเอาด้วยเลยอ่ะทำคิดซะว่าอ่านแพชโนดใหม่ตอนนี้เลยแล้วกันสำหรับพวกไฟลิงเล้งมาดูกันเรื่องปิงต่อเลยดีกว่าปิงจะมีอันใหม่ก็คือมี avoid this area มี enemy audio แล้วก็มี group up แล้วก็เปลี่ยนไอคอนใหม่ดูง่ายขึ้นแต่ก็ต้องทำตัวให้ชินนะดีขึ้นเยอะผมชอบมากเลยแบบ enemy audio เนี่ยเอ้ยแบบได้ยินเสียงว่าอย่างเงี้ยแถวนั้นอะไรเงี้ยตัวไอ้group up แบบมารวมกันเงี้ยปิงดีขึ้นเยอะตัวละครมันจะมีรีเวิร์คเรื่องแพชช์
เรื่อง Assault Class กับ Skirmisher นิดนึง Assault Class เนี่ยการเปิดกล่องแดงอะคือก่อนหน้านี้สมมติว่าเราใช้ของแต่งสีขาวบางทีมันจะกระโดดไปสีม่วงหรือว่าสีทองให้เลยแต่ว่าตอนนี้มันจะไม่ค่อยกระโดดอย่างนั้นละมันจะค่อยๆไต่ระดับไปแบบขาวฟ้าม่วงทองมันจะเป็นอย่างนั้นละมันเป็นตัวนั้นแทนแล้วก็เรื่องกล้องคือก่อนหน้านี้สมมติว่าถ้าคนที่เปิดอย่างเช่นแบงกะลอร์เปิดกล่องแล้วเขาถือ SMG 2อันเนี้ยเขาก็จะได้แต่กล้อง SMG แต่ว่าตอนนี้สมมติว่าถ้ามีเพื่อนในปาร์ตี้มันก็จะคิดถึงอาวุธของเพื่อนในปาร์ตี้ด้วยแล้วไม่ได้คิดถึงแค่อาวุธของคนที่เปิดคือสมมติเพื่อนเล่นสไนเปอร์แล้วคนที่เป็นคลาสแอสซอลเล่น LMG 2กระบอกก็จะมีโอกาสเกิดกล้องสไนเปอร์ด้วยแล้วก็โอกาสเกิดกล้องทองมากขึ้นสำหรับคลาสแอสซอลก็คือเหมือนบัฟแบงกะลอร์แหละต่อมาสเกอร์มิเชอร์สมมติว่าแคร์แพ็กเกจกำลังลอยลงมาเนี่ยปกติมันเราต้องมองแล้วเราก็ต้องกดเอาปิงใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องปิงละมันจะปิงให้โดยอัตโนมัติเลยหลังจากที่เรามองต่อมาซัพพอร์ตคลาสได้บัฟดีมากเลยก็คือถ้าเราเปิดสปายบินสีฟ้าผมไม่แน่ใจว่าในฟายนิ่งเลงมีสปายบินไหมแต่ว่าถ้าเราเปิดสปายบินสีฟ้าเนี่ยเราจะมีโอกาสได้แบตเตอรี่1อันชัวร์ 100% เลยก็คือการันตีแบตเตอรี่ดีมากต่อมาถ้าเพื่อนเป็นกล่องอยู่เงี้ยเราจะมีโอกาสได้โมบายรีสปอนบีคอนสำหรับสายซัพพอร์ตนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีแบนเนอร์ก็ตามอ่ะเราจะได้โมบายรีสปอนบีคอนแล้วก็ถ้ามีคลาสซัพพอร์ตอยู่ในตี้ตัวละครเหล่านี้นะคนในปาร์ตี้ทั้งหมดจะได้พาสซีฟการคราฟแบนเนอร์ได้เลยคือก่อนหน้านี้คือสมมติว่าตี้เราเล่นไลฟ์ไลน์แล้วก็เล่นตัวอื่นเป็นสายอื่นใช่ไหมหมอห้ามตายตัวละครสายซัพพอร์ตห้ามตายเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถคราฟแบนเนอร์ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ทุกคนสามารถคราฟแบนเนอร์ได้ก็คือบัฟสายซัพพอร์ตเยอะมากดีมากใช่เอ็นหีบแดงเราสามารถข้ามขั้นได้สำหรับแอสซอคาร์นะแค่โอกาสมันน้อยลงเหลือก็เป็นแก้บัคพวกปืนกับอะไรพวกนี้มีแค่นี้แหละหมดแล้วครับสำหรับอัปเดตครั้งนี้อัปเดตต่อไปจะเป็นเรามาดูอันนี้กันดีกว่า Fighting Range มาเรามาทัวร์ Fighting Range กันดีกว่าก็เข้าล็อบบี้มาใหม่เป็นสไลด์ลงมาเหมือนเดิมแต่ว่ามีที่ให้เล่นเยอะเลยมาก็จะมีหุ่นระหว่างทางตามเราไปทุกที่มีที่ให้เราฝึกซิปจัมโอเคล่วงมีออคเทนให้จัมแพดเงี้ยดูไหนสิตรงนี้เป็นอะไรอ๋อตรงนี้เป็นเอ้ยผมว่าเขาทำมาดีเลยเนี่ยมีที่ให้ฝึกอะมีที่ให้ฝึกแบบเฮ้ยแบบมันจะเท่ากับตึกไอ้ตึกในตึกต่างๆอะก็ฝึกกะระยะฝึกโดดซิปจัมขึ้นมาแล้วก็โดดออกแบบเกาะซิปไลน์กับคอนโทรลเออฝึกได้ดีเอ้ยมีที่ฝึกสไลด์ด้วยว่ะแล้วก็วอจัมแล้วก็ย่อเฮียได้นี่รีสปอนนี่สไลด์วอจัมย่อเฮ้ยคุณภาพว่ะใช้ได้ดูซิตรงนี้มีอะไรเออคือเหมือนแบบมันฝึกในสถานการณ์จริงได้เยอะเลยอะสมมติว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยเปลี่ยนปืนเฮ้ยฮะเออมีอะไรให้เล่นเหมือนสถานการณ์จริงเยอะเลยมีซิปเรลให้เล่นเงี้ยฝึกแบบฝึกโนออดิโออะไรเงี้ยแบบเฮ้ยสมมติว่าเฮ้ยศัตรูเอ้ยอยู่ศัตรูมันก็โผล่ขึ้นมาว่ะเงี้ยเฮ้ยแต่ผมว่าเขาทำเลเยอร์ตึกดีนะคืออย่างตรงนี้เราสามารถฝึกวอจามได้นะเว้ยเห็นปะหรือว่าฝึกแบบเฮ้ยได้เยอะผมว่ามันมีที่ให้เล่นเยอะเลยอะเนี่ยหรือว่าแบบเฮ้ยนี่มานี่แล้วก็จุกอย่างนี้เฮ้ยดีของดี
กระซิบเร็วโซนตึกโซนยานอันนี้เป็นอาคารอันนี้เข้าออกได้หมดเลยโอเคตัวนี้เข้าออกได้หมดเลยเฮ้ยดูดีขึ้นเยอะมันเปิดได้หุ่นยิงได้ด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้เปิดนะอันนี้เป็นตึกเลย์เอาท์เดิมว้าวไหนดูสิrandom choice random shooting เอ้ยมี shooting full combat ด้วยว่ะอ่ะ spawn mid lane spawn late defense dummy spawn new dummy target speed hit marker ตึ๊ดตึ๊ดไหนดูดิว่าบอทมันจะโหดขนาดไหนอันนี้เท่าไหร่นะ full combatนี่คือฟูลคอมแบทฟูลคอมแบทไหน EA ไม่สอนบอทเปิดประตูด้วยอ่ะบอทไม่ได้โหดอ่ะบอทไม่ได้เก่งแต่อย่างน้อยมันก็เดินได้อ่ะอย่างน้อยมันก็เดินได้ไม่ได้แบบยืนโง่ซึ่งก็โอเคแต่ผมแนะนำเกมเลยนะมึงช่วยอย่าใส่แบบนี้มึงช่วยใส่แบบอาวุธแค่2ชิ้นได้ไหมให้คนฝึกสับเกาะแบบเฮ้ยคนเราคงไม่ได้แบบเลื่อนแบบสกอร์เมาส์1 2 3เพื่อมาสับเกาะไม่ตายเลยตายนี่แค่นี้ปะไฟติ้งแรงไม่มีอะไรแล้วปะนอกจากพวกออมิตรงกลางให้ไปมีที่ให้ปีนมีบอทให้ยิง What is thatมีประตูให้เตะมีหอไหปีนโดยรวมคือดีแหละดีขึ้นเยอะเลยแค่ไม่ค่อยว้าวเพราะว่าอาฟ้าเอเปกเขาทำมาก่อนแล้วไงแต่ว่าอันนี้ก็ทำออกมาดูดีเลยนะมีอารีนาด้วยอารีนาไปตรงไหนอะคุณผมยังโคเวอร์ไม่หมดใช่ไหมสนาม1-1ด้วยอยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เจอบนนั้นเหรอไม่ใช่ใช่ไหมซ้ายสุดตอนลงมาจากซ้ายบนข้างที่ชาอันติโอเคอ๋อนี่ไงมีสนาม1-1จะผิดเอาจริงๆนะถ้าเป็นผมผมคงไม่มาสู้กันในนี้หรอกผมจะไปเชิงสู้ในตึกตรงนู้นมากกว่าแล้วก็ปิดบอทซะเพราะเอาจริงสถานการณ์จริงอ่ะมันไม่ได้สู้ในที่แบบนี้หรอกมันได้สู้ในตึกเว้ยคือด้วยความที่มันสร้างแมปมาขนาดนี้แล้วอ่ะเราจะมีหลุม1-1ไว้ทำไมวะอ้าวเชี่ยแม่งเหมือนแมวที่พยายามจะกระโดดแล้วก็มึงชาร์จเหมือนมึงจะกระโดดไกลอ่ะแต่ผมว่าดีแหละดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกแฮปปี้ที่เกมมีความพัฒนา
แต่ว่ามูเมนต์บอทกับมูเมนต์คนมันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะก็เดี๋ยวถ้าแบบยิงบอทวันคลิปแล้วแบบอยู่ๆไปยิงคนแล้วแบบยิงไม่โดนก็อีกเรื่องนึงนะระวังด้วยเฮ้ยเดี๋ยวในอนาคตมันต้องมีตัวที่กระโดดสูงแล้วก็แดชแบบตะกี้ได้แน่ๆเลยนี่คือซิปไลน์ให้โดดตรงมาตรงนี้เหรออ๋อกะเอาไว้แบบกะระยะซิปไลน์เหมือนเฮ้ยตรงนี้มันจะกระโดดถึงไหมนะแบบถ้าขึ้นมาตรงนี้อย่างเงี้ยมันจะแบบขอบเอ้ยก็ดีผมไม่ชอบที่มันไฮไลท์แดงให้เลยว่ะนี่ฝึกรูทเอ๊ะเดี๋ยวนะผมรู้ว่ามันเก็บเกาะง่ายจังวะเอ้ยนี่ไงได้ฝึกเก็บเกาะทองด้วยผมว่ามันต้องปิดเอาไลน์แดงๆได้เว้ยมันปิดได้ปะไม่มีใช่ไหมมันไม่ควรที่จะเห็นอย่างนี้เว้ยเพราะงั้นคนน่ะจะไม่ฝึกกระโดดพีคหาศัตรูกันเว้ยมันควรจะมีกดปิดเนี่ยเห็นปะของจริงเราไม่เห็นนี้นะเว้ยโอเคเรียบร้อยผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน